เราใช้ชงก็ได้ครับคุณชมครับตอนนี้พี่เชษเราพามาที่ตู้แห่งตู้หนึ่งนะครับได้ข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยที่ตั้งแต่คลิปที่ผ่านมาคุณพ่อเป็นผู้ริเริ่มเรื่องของชายชนใช่ครับแล้วตอนนี้กระแสชายชนนี่ได้ข่าวว่าสวนแห่งนี้ไม่พอขายไม่พอขายพี่เชษยังมีพอยังมีให้ชมบ้างไหมครับก็เหลือเป็นส่วนน้อยครับคราวนี้ครับมีเป็นแค่เหลือแค่ไม่กี่กระถางครับตอนนี้มีอยู่ประมาณไม่เยอะเนี่ยครับไม่เยอะแต่ก็ออกแดงหมดนะฮะครับออกแดงหมดแล้วไอ้ที่มันออกเขียวๆอะไรมันมาจากไหนฮะอันนั้นคือเป็นการของเราคือผ่ากายนะครับโอ้ของเราผ่ากายขนาดเรายังผ่ากายแล้วอยู่อย่างแบบต่างประเทศนะครับอย่างเขาก็เอาสายพันธุ์ชายชนเราเนี่ยไปพ่อในเยื่อไปปั่นในเยื่อซึ่งจะไม่ได้ชายชนเลยครับไม่ได้ยังไงก็ไม่ขึ้นเอาง่ายกว่า100%เนี่ยเขาไม่ได้อาจจะชายชนแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเหมือนว่าเอาของซื้อจากประเทศไทยไปเนี่ย200 กระถางครับไปปั่นมาเนี่ยได้กระถางเดียวอาจจะเป็นไปได้ครับหรืออาจจะไม่ได้เลยใช่ครับตอนนี้มีกระแสออกมาอย่างงี้พี่เชษคิดยังไงฮะก็ถึงเราถึงได้บอกว่าเราไม่กลัวครับไม้พอดในที่ที่มาจากต่างประเทศราคาถูกตัวอื่นจากอาจจะเหมือนแต่ตัวด่างอย่างพวกชายชนอับสรสวรรค์กัมพูทวีปที่คนรู้จักกันนะพวกนี้พอใครปั่นเยอะแล้วมันจะไม่ได้เป็นพวกนี้เลยพวกเป็นจะไม่ได้เป็นด่างเป็นป้ายเหมือนเราครับผู้ชมครับจำไว้แล้วก็ให้สบายใจครับว่าการสร้างกระแสของต้นไม้เนี่ยมันไม่สามารถทำใหผู้เลี้ยงบอนสีในประเทศไทยเนี่ยหวั่นไหวได้จริงไหมครับใช่ครับจริงครับเพราะว่าเราสามารถอะไรนะผ่าใช่ไหมเราผ่าถ้าผ่านี้ยังไงก็ต้องติดแม่ติดพ่อใช่แต่ถ้าปั่นก็เรียบร้อยครับไปหมดเลยครับไปหมดเลยใช่ไหมสังเกตเลยครับคนที่ว่าเคยไปดูไม้ต่างประเทศมาไปผ่าไปดูชายชนต้องผิดหวังกลับมาทุกคนคือกะว่าไปเอาที่นู่นมาคงได้ถูกกว่าประเทศไทยก็ไปถึงก็เขียวตึ๊บไปเลยแต่ผมว่าร้านสวนพี่เชษก็ถูกอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าแต่ละต้นที่ออกไปนี่มันไม่คิดตังเองนะแล้วแต่ละต้นนี่สวยๆงั้นครับไอ้ที่มันเอาไม้จิ้มจิ้มวันนี้คืออันนี้อะไรอันนี้ชายชนครับอันนี้คือทำไมนะฮะจะจิ้มจิ้มทำไมครับเนี่ยอันนี้ลูกค้าเขาจองไปแล้วเขาจองไปแล้วครับอันนี้นะฮะต้องมีสัญญาณรักอย่างนี้นะฮะคุณชมครับจิ้มสองไม้นะฮะจิ้มสองไม้เนี่ยทุกผมอยากให้อธิบายหน่อยนะว่าเป็นผู้ริเริ่มเลยก่อเกิดกระแสอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเพราะชายชนครับคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่ไหมฮะใช่ครับพ่อเป็นคนเป็นคนพัฒนาสายพันธุ์มาได้ตอนนั้นพี่เชษเกิดยังเกิดแล้วครับเกิดแล้วครับทันไหมทันครับทันส่วนดีของเขาเนี่ยมันเกิดตรงไหนฮะถึงว่ามันคนชอบอยู่นั่นน่ะก็คือลักษณะใบเขาจะเป็นสองสีครับสองสีก้านเป็นไงฮะก้านเขียวแต่ว่าเน้นหนักเลยครับที่สีใบคือเขาเขียวตัดแดงคือบอลป้ายแบบนี้ยังไงก็แบบมันก็ยังคลาสสิกแล้วคนก็ยังเล่นกันอยู่ใช่ครับใช่ครับเพราะงั้นคนที่ไปตามกระแสซื้อมาสองใบไม่ขี่บาทแล้วก็ลุ้นแดงอันนั้นคือ100ครับ100มาที่มาจากต่างประเทศนะครับครับต้องเป็นแบบนี้เลยมันต้องให้แดงยังไงก็ต้องมีติดต้องมีติดใช่ไหมฮะครับยิ่งแดงอันนี้ตัวเล็กๆครับส่วนพี่พัดพงษ์นะนี่ฮะดูฮะต้องระดับนี้ครับเนี่ยแค่4ใบเองครับผู้ชม4ใบเองนี่ใบแรกใบไหนฮะใบแรกใบนี้ฮะแต้ม1แล้ว2ใบ3แต้มมาใหม่เป็นไงพี่โอ้โหพระเจ้าจอดเอ้ยมันออกฮาร์ฟขึ้นมานี่ฮะนี่แหละครับคือสายพันธุ์ของประเทศไทยนะครับเพราะงั้นการพัฒนาต่างๆเนี่ยกระแสการสร้างรายได้ในช่วงนี้พี่เชษคิดว่ายังไงครับถ้าคนจะสร้างรายได้ในบอนสีก็ผมว่าตลาดน่าจะไปได้อีกไกลนะครับผมครับโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกบอนด่างบอนป้ายอะไรพวกนี้ก็คือยังไงก็แล้วแต่ต้องใช้วิธีการแบบคนรุ่นเก่าโบราณของเราที่เขาสอนเรามาคือการผ่าหัวใช่นะครับถ้าไปปั่นเนื้อเยื่อพอเนื้อเยื่ออย่างชายชนพอเนื้อเยื่อมาก็จะเขียวตรงเดียวไม่มีแดงประเทศไทยมีไหมมีปั่นไหมมันมีครับมันมีตั้งสมัยผมเด็กๆอายุประมาณ18ครับมีการทดลองทำก็ไม่ผ่านไม่ผ่านเราก็เลยไม่เอาประเทศไทยไม่มีแล้วครับไม่ทำแต่ต่างประเทศมาริเริ่มคิดว่าคงจะต้องมาตีประเทศไทยได้แต่ก็ไม่ได้ครับแล้วก็คนไทยบางส่วนก็อาจจะไปเพาะเนื้อเยื่อปั่นเนื้อเยื่อบ้างแล้วก็มีแต่ก็เอาละครับก็เขาผมเคยทดลองมาแล้วไม่ได้เป็นงานครับรูปใบอย่างน้อยก็คือเป็นสีแดงอาจจะไม่กลายแบบนี้แต่รูปใบขนาดใบมันไปโอ้มันผิดเพี้ยนนะครับโอเคนะครับผู้ชมครับได้ข้อยุตินะฮะในการปั่นเนื้อเยื่อกับการผ่าเนาะกับการผ่าอันไหนดีกว่ากันก็ลองดูนะครับเราอยู่ที่นี่เนี่ยเราจะรู้เลยว่าสวนที่นี้อยู่ได้มาตั้ง40กว่าปีเพราะว่าคุณภาพจริงครับสวนพิพัฒน์พงศ์ครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณพี่เชษฐ์อีกครั้งนะครับแม่อันนี้สวยนะถืออยู่เลยนะครับนี่ครับผู้ชมครับชายชนไทยนะดูสองใบครับ
ือนะถ้าตอนนี้คือต้องยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยพัฒนาไปไกลมากครับซึ่งต่างประเทศไม่เคยพูดถึงครับจะมาว่าอะไรไม้ทำไมบ้านเรามันแพงเพราะว่ามันขายด้วยตัวสวยความสวยของตัวมันเองฮะอย่างเงี้ยจะถูกจะแพงถามว่าถ้ามันจะแพงเนี่ยครับจะหาซื้อที่ไหนมันก็ไม่มีไม่มีแล้วครับมีที่ส่วนนี้ส่วนเดียวส่วนที่อะไรฮะส่วนพิพัฒน์พงศ์พิพัฒน์พงศ์ที่เดียวนะครับครับมันก็คือกลายว่าเอกลักษณ์ก็ของแต่ละส่วนเนี่ยมันจะมีจุดเด่นของมันตัวเองอันนี้ก้านสีอะไรครับก้านสีดำครับอนาคตต่อไปข้างหน้าของบอลสีจะเป็นไงครับผมว่ามันตรงนี้อะไรนะฮะตรงนี้ตรงนี้ได้สะดือตรงนี้สะดือเส้นใช่ไหมฮะแล้วก็กระดูกนะฮะอย่างนี้คือด่างฮาร์ปไหมฮะก็ถือว่าฮาร์ปครับแต่อันนี้ตัวนี้มันก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เพราะว่าใบนี้อาจไม่มีด่างใบนี้ขาวเงี้ยก็คือเราก็เลยยังไม่นิ่งคือ